ทุกท่านเราพามาขึ้นควนตำหนักจันควนก็คือเขาฮะภาคใต้ก็ใช้คำว่าควนใช่ไหมควนตำหนักจันว่าเป็นเขาเล็กๆไปชมเมืองชมวิวกันขึ้นไปข้างบนอุ้ยสูงเหมือนกันเนาะทุกคนขึ้นไหวไหมฮะเข็นจักรยานไปด้วยถ่ายไปด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันข้างบนฮะมียีราฟด้วยทุกคนมียีราฟด้วยนั่นนะสูงเหมือนกันนะขึ้นมาหอบเลยจะมีแบบที่นั่งเล่นยีราฟม้าลายอยู่ข้างล่างนะฮะเดินไปเรื่อยๆว้ายต้นอะไรใหญ่จังโอ้ยทางขึ้นยังสูงไปถึงนู้นมีบันไดพญานาคทุกคนจักรยานเราไม่มีที่ล็อกอ่ะขึ้นได้ไหมคนไม่ยกไปเนาะเนี่ยขึ้นไปตรงนี้อยากไหนๆก็มาแล้วเนาะเนี่ยขึ้นไปหน่อยหนึ่งเนาะหรือว่าจะไปลงทางนี้ได้เราเข้าทางนี้ก็ได้ตอนแรกโอ้ยสูงอ่ะทุกคนเนี่ยคนขึ้นไปน่าจะขึ้นไปเนาะเป็นในแผนที่สิสระน้ำสระแปดเหลี่ยมอยู่ตรงไหนจ้าเป็นลานชมวิวพยูนสระน้ำพุน้ำตกตำหนักจันว้าวนะฮะสระน้ำสระแปดเหลี่ยมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราหาที่จอดรถจักรยานไหมไม่ใช่ลงมาแล้วหายนะฮะถ่ายแบบไม่รู้ชะตากรรมก็ตื่นเต้นดีนะทุกคนเราแอบจอดจักรยานเอาไว้เดินไปตามคนแล้วกันเนาะโอ้อยู่ต้นไม้สิอยู่ที่ใจกลางเมืองกันตังเลยนะเนี่ยขับมาถึงข้างบนมีปลาพยูนอยู่ข้างนี้นี่ต้นสีตรังนะฮะนี่ฮะต้นยักษ์มากต้นไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดตรังอุโมงค์กองทัพญี่ปุ่นอยู่ตรงนู้นพยูนจ้าน่ารักไหมสัตว์ประจำจังหวัดของจังหวัดตรังอ๋อนั่นปากเมงไม่ใช่หรอนั่นเอาปากเมงแล้วก็นี่ปากแม่น้ำตรังอ๋อนี่ไงข้างบนสามารถขึ้นไปอีกทุกคนสูงนะดูอุโมงค์กองทัพญี่ปุ่นก็พอแล้วเนาะข้างบนมีอะไรอีกไหมครับถ้าขึ้นไปไม่มีค่ะมันเป็นจุดชมวิวธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วเป็นศาลาพักชั้นที่3อ๋อเดินไปทะลุข้างบนได้นะคะเดินจากในถ้ำเนี่ยค่ะเดินเข้าถ้ำเลยเหรอฮะโอเคขอบคุณครับนี่ฮะทุกคนนั่นจักรยานยังอยู่ป่ะว้าวโรแมนติกดูใบกระเพาะสิทุกคนถ้าเกิดนึกถึงกระเพาะปาล์มเนี่ยนะฮะเขามีข้าวต้มมัดใบข้าวต้มใบกระเพาะที่ภาคใต้เขาจะแบบเวลาเทศกาลเดือน10อะฮะใส่ข้าวเหนียวอร่อยอร่อยว้าวเหรอเข้าไปได้หรอไม่กล้าเข้าว่ะทุกคนไปกลัวทหารญี่ปุ่นจับนี่ฮะเดินไปทางนี้ดีกว่าโอ้ยสูงนะทุกคนมีขึ้นไปนู้นดูสิอ้อมแล้วก็มันจะสูงชันอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญมีป้ายบอกว่าคือต้นไม้อะไรบ้างเห็นไหมฮะตั้งใจทำจังเลยนะเราลงทางนี้เนาะคงไม่ต้องขึ้นไปถึงข้างบนนะฮะทุกคนไม่มีเวลานะเราค่อยคัมแบ็กอะเกนทุกคนไปเอาจักรยานก่อนเป็นห่วงจักรยานข้ออ้างหาทุกคนข้ออ้างก็ไม่ไกลฮะปั่นจักรยานจากกันตังลอฟเทลมานิดเดียว
300-400 เมตรแล้วก็มีเวลาก็มานั่งชิลได้นะครับทุกคนแต่นี่จะค่ำแล้วนะครับจะค่ำเลยอุ้ยมีหมาด้วยทุกคนเอาเซเชียนหมายี่ห้ออะไรฮอสกี้นะไซบีเรียนฮอสกี้ใช่ไหมเรียกผิดไหมว้ายรอดใต้พญานาคก็บอกเป็นมงคลเรารอดแล้วทุกคนมาทางนี้แล้วกันเนาะไปเอาจักรยานเพื่อจะได้กลับลอสเทลแล้วไปชาร์จแบตโพสนี่ก็ต้นสีตรังสูงตรงนี้นะฮะนี่คือเมืองกันตังเมืองเก่าเมืองของเมืองตรังสมัยก่อนนะฮะย้ายไปที่ทับเที่ยงก็เลยที่นี่ก็เลยกลายเป็นอำเภอนี่พญาสัตบันหรือตีนเป็ดนะทุกคนต้นใหญ่ยักษ์เนาะแพนด้าก็มาฮะทุกคนนะฮะจักรยานนี่จักรยานยังอยู่เลยอันนี้ต้นอะไรต้นสอบต้นอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรต้นสอบนะฮะสอบต้นสอบนี่จักรยานยังอยู่ปลอดภัยละไปเอาชื่อมาจากไหนเนาะค้นคว้าเก่งมากก่อนจะมาปลูกเขาก็ต้องรู้จักชื่อก่อนไงนี่สะพานน้ำตกอ๋อนี่ไงน้ำตกตำหนักจันอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีน้ำตกค่ะนี่เป็นน้ำไม่ตกค่ะทุกคนคือบางทีน้ำตกมั่งไม่ตกมั่งอะไรประมาณนี้เนาะเลิศมากโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกับกันตังลอฟเทลค่ะทุกคนอยากเพื่อจะได้โพสต์คลิปนี้ให้ชาวโลกได้ดูได้ชมร่มรื่นยิ่งนัก